รอบด้วยนะคะพิเศษนิดนึงแล้วก็ดูน้ำจิ้มนะคะทุกคนน้ำจิ้มแบบน่าทานมากเลยชิมก่อนไก่ต้มเนื้อน่องกับหมูกรอบค่ะข้าวผสมหมูกรอบค่ะข้าวมันก็ได้สุดค่ะเอาข้าวมันหรือข้าวขาวข้าวมันก็ได้ข้าวมันแล้วก็ผมเอาข้าวมันไก่เนื้อน่องสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาทานมื้อเช้ากันนะคะที่ร้านโกเหลียงสวนดอกนะคะมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวมีแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราเจอกล้วยทอดที่หน้าร้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองซื้อกล้วยทอดมาชิมด้วยนะคะอันนี้คือมาแบบสุ่มๆนะไม่ได้เสิร์ชหาหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลแบบข้อมูลร้านอะไรมาก่อนเลยนะคะก็คือเราตั้งใจจะไปไหว้พระที่วัดอะไรนะวัดพระธาตุดอยคำแล้วก็ขับผ่านมาทางเนี้ยคือเมื่อคืนน่ะผ่านมาแล้วรอบนึงแล้วก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันมีร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบวันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะมาลองหาอะไรกินดูแล้วก็ที่ร้านเนาะเราก็เดินเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอเข้ามาข้างในเนาะเราก็เห็นแบบเอ้ยคนดังๆเขามากินกันเยอะเลยมีรูปแบบมีรูปติดอยู่ที่ผนังเราก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลมาก่อนนะคือชามใหญ่มากแล้วก็อันนี้ข้าวมันไก่แน่นอนแน่นอนแล้วก็อันนี้คือแบบว่าของชอบของโปรดตลอดการกล้วยทอดชิมก่อนแป้งกรอบมากจานนี้จะเป็นข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวหมูแล้วก็หมูกรอบด้วยนะคะต้องกินพิเศษนิดนึงแล้วก็ดูน้ำจิ้มนะคะทุกคนน้ำจิ้มแบบน่าทานมากเลยน่าจะแซ่บสุดกดที่นี่ลูกเออยู่ข้างหน้าไปที่ตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงกินช้างสวรรค์เสร็จแล้วก็มาวางนี้น้ำจิ้มดีมากทุกคนมีข้าว2จานนะคะแล้วก็บะหมี่1ชามแล้วก็กล้วยทอด20บาททั้งหมดแล้ว180บาทนะคะมื้อนี้อร่อยลูกอร่อยมากสำหรับใครมาเชียงใหม่นะคะมื้อเช้าเบาๆมื้อประหยัดนะคะแล้วก็รสชาติดีนะคะร้านโกเหลียงสวนดอกนะคะ